สวัสดีครับทุกคนผมไปเล่นคอนโทรลเลอร์มาเว้ยคือผมมาสงสัยมาสักพักแล้วว่าเฮ้ยทำไมหลายๆคนอะโปรเพลเยอร์หลายๆคนอะเขาเปลี่ยนไปเล่นคอนโทรลเลอร์เว้ยผมก็เลยสงสัยว่าเฮ้ยมันโกงขนาดนั้นเลยเหรอว่าแบบคอนโทรลเลอร์มันทำไมโปรเพลเยอร์หลายๆคนเขาถึงเปลี่ยนไปใช้อะอันนี้คือไฮไลท์ของคอนโทรลเลอร์5 วันแต่ที่ผมไปดูตะกี้มันคือไฮไลท์เว้ยไฮไลท์ Highlight ที่คือไฮไลท์อ่ะมันคือสิ่งสวยงามอ่ะมันคือหน้า Facebook หน้า IG เว้ยของจริงอ่ะมันไม่ได้สวยงามอย่างงี้คือวันแรกอ่ะผมยิงแล้วปืนเหินขึ้นฟ้าผมแบบโอ้ my god จากคนที่แบบเดี๋ยวผมจะเอาเปรียบเทียบให้ดูว่าระหว่าง PC เวลาที่ผมเล่นเมาส์คีย์บอร์ดกับการเล่นคอนโทรลเลอร์เป็นยังไงคือตอนนี้ผมมั่นใจว่าแบบเมาส์คีย์บอร์ดผมแบบเทพมากใช่ไหมแล้วพอผมมาเล่นคอนโทรลเลอร์ผมกลายเป็นแบบเด็กน้อยแบบเด็กอมมือแบบเฮ้คาเฟ่ครับแบบนั้นเลยเว้ยเดี๋ยวดูนะนี่ครับนี่คือคอนโทรลเลอร์นะสรุปดูนะค่อยๆช้าๆวืดด้วยยิงไม่โดนด้วยบ้างอันนี้คือ5วันนะครับคือ5วันผมได้แค่นี้วันแรกมันเลวร้ายกว่านี้คือต้องหาอะไรมาล้างตาคือถ้าถามว่าตอนนี้คิดยังไงกับการเล่นจอยหรือว่าทำไมแบบคนถึงเริ่มไปย้ายไปเล่นจอยกันเนี่ยคือผมว่าระยะใกล้อ่ะเก่งคือจอยระยะใกล้เก่งมากถ้าในระดับความสามารถเดียวกันนะคือแบบถ้าเมาส์คีย์บอร์ดกับชั่วโมงบินพอๆกันเนี่ยผมว่าระยะใกล้อ่ะจอยเก่งแล้วด้วยความที่เกมเนี้ยเวลาตัดสินไฟอ่ะไฟที่แบบจะแพ้ชนะกันอ่ะหรือว่าแบบทีมไวป์เนี้ยเราตัดสินแพ้ชนะกันในแข่งหรือว่าในการเล่นธรรมดาก็ตามอ่ะมันมักจะเป็นไฟระยะไกลเว้ยเพราะฉะนั้นทีมไหนที่แบบสามารถยิงแรงๆได้มากกว่าก็มีโอกาสที่จะชนะมากกว่าเนี้ยเรามาต่อกันที่คำถามยอดฮิตกันเลยดีกว่า M assist แรงขนาดไหน M assist เนี่ยสำหรับผมนะมันเหมือนมีตัวชั้นอีกคนหนึ่งอย่างนั้นเลยคือ M assist เนี่ยดูดนะคือถ้าคนบอกว่าไม่ดูดอะเถียงขาดใจแล้วว่าดูดคือเดี๋ยวนี่คือผมกำลังโยกซ้ายขวาคือเหมือนกับเรากด A กับ D อย่างเดียวอะโดยที่ไม่ขยับเมาส์อะอันนี้คือเป้าดูดให้อันนี้คือ M assist กำลังทำงานดูดให้เราอยู่เดี๋ยวผมจะสาธิตชัดๆตอนนี่เดี๋ยวผมจะยิงสโมกแล้วโยกซ้ายขวาอันนี้คือ M assist ไม่ดูดสังเกตไหมว่าจอมันจะไม่เลื่อนไปด้านซ้ายหรือด้านขวาเลยนี่อันนี้คือไม่มี M assist แล้วเดี๋ยวรอควันหมดมันจะมี M assist เดี๋ยวดูนะนี่อันนี้คือ M assist ทำงานแล้วสังเกตไหมว่าจอมันจะหมุนด้วยมันจะไม่ได้แค่โยกซ้ายขวาแต่ว่ามันจะหมุนจอตามตัวศัตรูด้วยอันนี้คือ M assist ตอนนี้เดี๋ยวผมก็คงลองฝึกเล่นจอยไปเรื่อยๆสักเดือนนึงแล้วเดี๋ยวมาดูอีกทีนึงว่าผลจะเป็นยังไงแล้วก็สลับกับเล่นเมาส์คีย์บอร์ดทำคอนเทนต์ไปด้วยทำคอนเทนต์อื่นไปด้วยเงี้ยจะได้มีคอนเทนต์ลงด้วยแล้วก็ตอนนี้ผมเลิกแข่งแล้วพักแข่งต้องใช้คำว่าพักดีกว่าแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะพักนานขนาดไหนนะคือถ้ามีไฟก็คงกลับไปแข่งเงี้ยเพราะตอนนี้ผมพักแล้วก็จะเล่นจอยาวๆไหมคือตอนนี้ผมก็กำลังตัดสินใจเหมือนกันเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราผ่านไปเวลาผ่านไปเดือนนึงแล้วเนี่ยแล้วกลายเป็นว่าผมพัฒนาได้เรื่อยๆแล้วมันยิงคมเรื่อยๆแล้วมันคุ้มค่ากับการที่เราเสีย movement ไปเสียการยิงไกลๆคมๆไปเงี้ยมันอาจจะคุ้มกว่าก็ได้ถ้าเรายิงแรงก็เดี๋ยวมาดูทีมแล้วผมจะตัดสินใจอีกทีนึงแล้วก็สำหรับใครที่อยากลองฝึกคอนโทรลเลอร์นะครับผมแนะนำให้เข้า Fighting Laneแล้วก็ไล่ยิงบอทอะบอทในไฟลิงเลนอะฝึกคุมรีคอยฝึกจำรีคอยของแต่ละปืนให้ได้แล้วก็ลองยิงในระยะที่ต่างกันทั้งใกล้ไกลฮิปไฟเงี้ยทำตัวเองให้ชินกับปืนก่อนแล้วลองค่อยไปตุยในสนามจริงช่วยได้เยอะครับเรื่องคุมรีคอยในห้องไฟลิงเลนอะใช้เวลากับแต่ละปืนให้เยอะๆแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มคุมรีคอยแล้วก็เล่นได้เองก็สำหรับใครที่สนใจก็ขอให้โชคดีครับผมว่าขี้โกงอยู่อะคอนโทรเลอร์แล้วเดี๋ยวจะเป็นคลิปเล่นทีมเดธแมตช์หลังจากผมวอร์มยิงบอทในไฟท์เลนนี่แหละประมาณชั่วโมงนึงครับไปดูกันว่าเป็นยังไงผมตกใจตัวเองมากI
ือวันนี้ผมไปวอร์มมาเว้ยก่อนอัดรอบเนี้ยผมไปวอร์มมาคือมูเมนต์ยังไม่ได้นะแต่ว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยยิงคมว่ะหลังจากผมวอร์มไปชั่วโมงหนึ่งอะผมวิ่งเล่นในไฟนิ่งเลนเล่นแล้วผมก็ลองดูว่าเฮ้ยมันช่วยเยอะไหมเงี้ยเฮ้ยมันช่วยเยอะมากเลยว่ะเฮ้ยเป็นปุยมุ้ยมั่นใจไหมนะI
โอ้โอ้ จริงเหรอวะโอ้ยจอสั่นผมยังกดผิดผมยังกดปุ่มผิดอยู่เลยด้วยแต่ผมยิงแรงมากอ่ะคือมันโอเคเชี่ยผมไม่คิดว่าผมจะยิงแรงขนาดนี้หลังจากแบบวอร์มอัพอ่ะแค่วอร์มอัพไปแค่วอร์มอัพชั่วโมงเดียวอ่ะผมแบบถามจริงอันนี้วันที่6มั้ง